ลิเวอร์พูลทั้งใจเหลือลุ้นแค่พรีเมียร์ลีกยิ่งต้องเชียร์เพื่อบอสเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ @dndb ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่การคุมลิเวอร์พูลเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเจอร์เก้นคล็อปป์เขาไม่สามารถพาทีมลุ้นแชมป์ครบทั้ง4รายการได้แม้จะประเดิมแชมป์แรกของซีซั่นด้วยการเอาชนะเชลซี1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษของเกมนัดชิงคาราบาวครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ต้องอกหักในถ้วย FA ครับที่แพ้คู่ปรับตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4-3ในช่วงต่อเวลาของรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดในศึกยูโรป้าลีกก็ต้องจอดป้ายที่รอบ8ทีมอีกเช่นกันแม้จะบุกชนะอาตาลันต้า1-0ถึงอิตาลีแต่ก็แพ้คาบ้านด้วยสกอร์ขาดลอย0-3ในนัดแรกทำให้เข้ารอบรองชนะเลิศไม่สำเร็จสุดท้ายแล้วยูโรป้าลีกยังคงเป็นรายการเดียวที่เจอร์เก้นคล็อปป์เคยคุมทีมหงส์แดงลงแข่งแล้วคว้าแชมป์มาครองไม่สำเร็จหลังจากที่ในซีซั่น 2015-2016 ซึ่งเขาเพิ่งมาคุมทีมใหม่ๆก็อกหักแพ้ซีบีย่าไปในนัดชิงชนะเลิศอย่างไรก็ตามช่วงต่อจากนี้ลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อยู่โดยเหลือโปรแกรม6นัดสุดท้ายและไม่ต้องพะวงกับการแข่งขันรายการอื่นอีกต่อไปแล้วซึ่ง2ทีมลุ้นแชมป์ทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลก็เพิ่งตกรอบ8ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาด้วยเช่นกันนี่จึงเป็นการลุ้นแชมป์ลีกที่เข้มข้นอย่างมากเพราะทีมลุ้นแชมป์ทั้ง3ทีมเพิ่งผิดหวังในฟุตบอลยุโรปกันมาหมดสำหรับโปรแกรม6นัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลถือว่าไม่ง่ายแต่บางทีเมื่อพรีเมียร์ลีกคือรายการเดียวที่เหลืออยู่อาจจะทำให้ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเป็นช่วงที่ทีมกลับมาทำผลงานได้ดีกันอีกครั้งก็ได้พบนัดที่เหลืออยู่เจอร์เก้นคล็อปป์จะต้องพาทีมออกไปเล่นนอกบ้านถึง4นัดโดยจะเป็นเกมเยือน3นัดติดต่อกันในเวลาห่างกันแค่6วันเริ่มจากเจอกับฟูลแลมที่คาเวนคอตเทจคืนวันอาทิตย์ที่21เมษายนเยือนเอเวอร์ตันคืนวันพุธที่24เมษายนและเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งจะเป็นโปรแกรมคู่แรกของวันเสาร์ที่27เมษายนจากนั้นในเดือนหน้าลิเวอร์พูลจะได้กลับไปเล่นในบ้านอีกครั้งพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมก่อนบุกเยือนแอสตันวิลล่าคืนวันจันทร์ที่13พฤษภาคมและนัดสุดท้ายที่เจอร์เก้นคล็อปจะได้คุมทีมที่แอนฟิลด์พบกับวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์คืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมด้วยความที่ตอนนี้ทีมหงส์แดงไม่ใช่จ่าฝูงของลีกอีกแล้วโดยรางอันดับ3มีผลต่างประตูได้เสียที่เป็นรองอันดับ2อย่างอาร์เซนอลอยู่8ลูกและมีแต้มน้อยกว่าจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2คะแนนทำให้ต้องยอมรับความจริงว่าการจะเป็นแชมป์ได้นั้นต้องลุ้นให้ทีมอื่นๆพลาดให้ด้วยไม่ใช่แค่ทีมเราเองทำผลงานได้ดีพอเท่านั้นย้ำอีกครั้งว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์อีกแค่6นัดเท่านั้นเราคงต้องทำหน้าที่กองเชียร์ที่เอาใจช่วยทีมอย่างเต็มที่ที่สุดและสนับสนุนทีมกันให้สุดทางเพื่อให้บอสของเราได้อำลาทีมไปด้วยความรู้สึกที่ดีไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังดีกว่าครับเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดๆชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง @line @dndb